อำเภอชนบทขอนแก่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์แสนสยองฮะมีหนุ่มคนนึงเนี่ยโดนอาวุธปืนยิงปริศนาจุดตายทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นหัวไม่ว่าจะเป็นหัวใจตายคาที่ครับเดี๋ยวนะอยู่อำเภอเลยนะชนบทชนบทชื่ออำเภอชนบทขอนแก่นมันก็ยังมีการพกอาวุธไม้มีดปืนก็ยังหาปืนง่ายก็ยังหาปืนไปฆ่ากันได้ฆ่ากันตายขนาดไหนวัวก็เดินไปเดินมาวัวยังตกใจวัวกินหญ้ายังมาฆ่ากันแถวนี้ได้เหตุการณ์นี้ทุ่งนาบ้านหนองสะแบงตำบลห้วยแกอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นคนที่ตายคือบุญเสริมนี่หนุ่มใหญ่นะบุญเสริมวัย43ปีตายคาที่พ่อคำพ่อคำเนี่ยเป็นพ่อของบุญเสริมพ่อคำบอกยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าลูกชายมาน่าตายตรงเนี้ยได้ยังไงเพราะนี่ไม่ใช่พื้นที่บ้านไกลมาประมาณสักหลายกิโลเมตรแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่าจะมีคนที่ลูกชายรู้จักแล้วลวงมาลวงมาฆ่าแต่ปัญหาฆ่าเพราะว่าอะไรยังตอบไม่ได้เดี๋ยวฟังจากพ่อของคนตายครับเห็นเขาบอกว่าเอารถเครื่องรถเครื่องมันเลยหมายถึงรถมอเตอร์ไซค์เหรอครับแต่ว่ามืดแล้วบ่เห็นสีเห็นหยังมันมืดมันบ่ใต้ไฟประมาณจะโมงทุ่มสองทุ่มในบ่ครับพ่ออยู่วางนี่ละเหตุที่ถูกยิงตายเนี่ยพ่อคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุอะไรผมก็บ่ฮู้ครับมันบ่เป็นหยังกันทั้งคนน่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีขู่ว่าจะใครใช่มั้ยบ่คือลูกพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งแต่จะรับหน้าที่เป็นรับจ้างทั่วไปบางครั้งบางทีจะไปกับทีมงานขุดเจาะบ่อบาดาลครบไปแค่นี้เพื่อนฝูงในพื้นที่นี่แทบไม่มีเลยก็เลยสันนิษฐานว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าไปทำงานกับเขาแล้วมีปัญหากับทีมเขาแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็เอาชีวิตลูกพ่อไปดังนั้นผู้กำกับตำรวจภูธรชนบทชื่อมันไกลนะก็เลยบอกว่าเหตุการณ์นี้ต้องมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า2รายแน่แล้วตอนฆ่าไม่ใช่ยิงปุ้งๆแล้วตายนะยิงหน้าอกก่อนและเขาพยายามจะหนีแปลว่าอะไรเลือดไหลหยดเป็นทางสุดท้ายแล้วเจอนัดอีกนัดหนึ่งคือยิงเข้าที่หัวเลยกลายเป็นว่ายิงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายแล้วก็หัวจุดตายคาที่เดี๋ยวจะไล่เรียงสอบอีกทีแต่ไม่ง่ายกล้องวงจรปิดสักตัวโซนนี้จะไปไว้ตรงไหนล่ะไม่มีเลยฮะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนเนี่ยช่วงนี้ปืนหาง่ายยิ่งเมื่อวานมีข่าวนึงบอกปืนส่งถึงหน้าบ้านไม่แปลกใจเลยที่ว่าถ้าเป็นชนบทก็มีปืนใช่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แค่เสี้ยววิครับอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ